วันที่5กันยายน2566นายมนัสพงษ์พรหมพิสิทธิพงษ์ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับบำเหน็จบำนาญและบำเหน็จดำรงชีพกรณีเกษียณอายุราชการโดยมีรองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณห้องประชุมชั้น3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี